สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของปั้มนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันหยุดของปั้มครับเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งปั้มจะถ่ายเป็นฟูลดีติ้งให้ดูนะครับเพราะว่าวันนี้ปั้มมีเวลาพอสมควรนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งวันพักปั้มไม่มีคาร์ดิโอแล้วนะครับซึ่งปั้มตื่นมาก็สามารถเริ่มกินได้เลยปั้มก็เลยคิดว่าวันนี้มีเวลาเยอะก็เดี๋ยวถ่ายให้ทุกคนดูเลยดีกว่านะครับว่าช่วงเฮลที่เพจนะครับปั้มกินอะไรบ้างนะครับในช่วงพักร่างกายอาหารประมาณไหนนะครับแล้วก็เรื่องของสารอาหารนะครับปั้มอาจจะมีเรียกว่าตัวเลือกที่มากขึ้นนะครับมีออปชันที่เยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นข้าวโอ๊ตปั้มก็สามารถเลือกได้ว่าจะกินข้าวโอ๊ตหรือว่าเป็นเบเกิลตอนเช้านะครับก็หรือว่าจะผสมกันครึ่งๆก็ได้นะครับหรือว่าเป็นอย่างข้าวอย่างเงี้ยปั้มจะกินเป็นข้าวหรือว่าจะกินเป็นขนมปังก็ได้นะครับหรือว่าปั้มจะกินมันหรือว่าขนมปังอะไรเงี้ยก็ได้คือเขาเรียกว่าเรนจ์ของออปชันอะในการเลือกอาหารนะมันจะเยอะกว่าช่วงที่ปั้มเดทครับซึ่งปั้มก็จะมากินให้ทุกคนดูแล้วกันว่าถ้ากินแบบหลากหลายหน่อยอะในหนึ่งวันนี้ปั้มกินข้าวโอ๊ตกับเบเกิลกินมันกินข้าวกินขนมปังอะไรเงี้ยมันทำเมนูอะไรได้บ้างแล้วก็สารอาหารมันไม่ได้แตกต่างกันนะครับหมายถึงว่าถ้ายืนพื้นแล้วปั้มต้องกินคาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณนี้สมมติว่าต้องกินข้าว200กรัมใช่ไหมมันได้คาร์โบไฮเดรตประมาณเท่าไหร่60ใช่ไหมประมาณ50-60แล้วถ้าปั้มกินขนมปัง2แผ่นมันได้เท่ากันปั้มก็สามารถเลือกกินแบบนั้นได้นะครับในช่วงที่ปั้มไม่ได้แข่งขันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ซีเรียสมากนะครับเราแค่ต้องการแค่สารอาหารให้ถึงต่อวันแล้วก็มันยังเป็นสารอาหารที่มีคุณภาพอยู่นะครับซึ่งไม่ใช่ว่าต้องการกินคาร์บ60กรัมใช่ไหมต่อมื้อแล้วปั้มไปกินเลยให้ได้60กรัมเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะหรือว่าต้องกินคาร์บ60กรัมแต่ว่าไปกินเรียกว่าอะไรขนมขบเคี้ยวขนมกรอบๆอะไรให้มันถึงนะครับอันนั้นไม่ได้นะอันนั้นไม่ได้อันนี้คือสารอาหารหลักก็ยังต้องมาจากแหล่งที่ดีอยู่นะครับสำหรับตัวปั้มนะสำหรับคนอื่นปั้มไม่รู้นะสำหรับตัวปั้มปั้มจะเลือกแหล่งอาหารที่ดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนออปชันเฉยๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มมื้อแรกกันนะครับว่าปั้มกินอะไรเท่าไหร่นะครับโอเคไปโอเคครับก็มื้อแรกของปั้มนะครับมันจะมีโค้ดให้ออฟเฟอร์มา2อย่างคือเป็นข้าวโอ๊ต80กรัมนะครับหรือว่าจะเป็นเบเกิล1ชิ้นนะครับก็คือตัวนี้เบเกิล1ชิ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ปั้มรู้สึกว่าปั้มอยากกินเบเกิลด้วยอยากกินข้าวโอ๊ตด้วยนะครับปั้มก็เลยเลือกเป็นข้าวโอ๊ต50กรัมนะครับแล้วก็เบเกิลครึ่งชิ้นนะครับเพื่อให้แคลอรี่ยังอยู่ในปริมาณที่เท่าเดิมไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับแล้วก็สารอาหารยังอยู่เท่าเดิมนะครับอันนี้คือออฟเฟอร์แรกไม่ใช่ออฟเฟอร์แรกออปชันแรกนะครับของปั้มนะครับที่ปั้มสามารถเลือกได้ในช่วงเช้านะครับของทุกวันนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่า2อย่างผสมกันก็ได้ซึ่งวันนี้ปั้มเลือกเป็น2อย่างผสมกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวปั้มไปทำอาหารดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนเสร็จนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับมีไข่2ฟองนะครับมีเวมีกูตามีนนะครับที่กินกับเวมีบลูเบอรี่ครับหรือว่าจะเป็นกล้วยก็ได้อันนี้คือออฟเฟอร์ใช่ออฟเฟอร์ออปชันก็ได้ออฟเฟอร์ข้อเสนอใช่ไหมออปชันคือตัวเลือกก็คือเป็นออปชันของปั้มที่ปั้มสามารถเลือกได้นะครับโอเคเดี๋ยวปั้มไปทำอาหารให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าหน้าตาตอนเสร็จเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยแอลมอนด์บัตเตอร์นะครับจะเป็นแอลมอนด์บัตเตอร์ก็ได้หรือเป็นทีนัทบัตเตอร์ก็ได้อันนี้แล้วแต่เราหรือว่าถ้าใครแพ้เป็นพิสตาชิโอก็ได้นะครับเป็นฮัสเซลนัทก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวปั้มไปทำอาหารก่อนงงไหมพูดเร็วไหมพูดเร็วไปไหมแล้วก็นี่คือหน้าตาอาหารของปั้มนะครับเช้านี้มีเบเกิลครึ่งชิ้นนะครับกับเนยถั่วนะครับแล้วก็ไข่2ฟองกับผ
ผักโขมแล้วก็โอวาทา10กรัมนะครับแล้วก็มีบูเบอรี่75กรัมครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับซอสมะเขือเทศกินกับไข่นะครับโอเคแล้วก็จะมีเวย์อีก1อย่างนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นออปชันได้นะครับว่ามันจะกินเวย์1สกู๊ปหรือว่าจะกินเป็นไข่ขาวก็ได้นะครับแต่ว่าป้าไม่ค่อยชอบกินไข่ขาวในบ้านเรานะครับป้าเลยเลือกกินเป็นเวย์นะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวป้าไปกินมื้อแรกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันมื้อที่2นะครับเหมือนเดิมบ๊ายบายโอเคครับก็อันนี้นะครับเป็นหน้าตามื้อ2ของป้ามนะครับป้ามีแซลมอนนะครับกรอบๆนะครับหอมๆ หอมมากเลย มีแซลมอนนะครับ250กรัมนะครับแล้วก็มีมันหวานนะครับ260กรัมนะครับก็มื้อนี้นะครับจริงๆมันต้องมีผักด้วยนะแต่ว่าป้าไม่ได้ใส่ผักไปเพราะว่ากระทะมันเต็มแล้วป้าก็ขี้เกียจทําหลายรอบนะครับป้าก็เลยย่างปลา2มื้อไปพร้อมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเติมผักทีหลังนะครับเดี๋ยวมาลองแซลมอนให้ดูอร่อยมากหอมมากป้าชอบย่างแซลมอนให้มันมีความแบบกรอบข้างนอกนิดนึงนะให้มันแบบคริสปี้นิดนึงแล้วก็ปรุงเกลือให้มันมีความเค็มหอมพริกไทยหอมผงกะหรี่นะครับแล้วมีความกรอบเพอร์เฟกต์เป็นเพอร์เฟกต์มิลเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันมื้อที่3นะครับเดี๋ยวป้อมกินข้าวก่อนบ๊ายบายโอเคครับทุกคนอันนี้ก็เป็นมื้อที่3ของป้ามนะครับเป็นข้าวปลานิลย่างนะครับ200กรัมแล้วก็ข้าว220กรัมนะครับแล้วก็มีถั่วแขกนะครับแล้วก็เดี๋ยวป้ามกินมื้อนี้เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่อง healthy plate นะครับว่า healthy plate คืออะไรเหมาะกับใครแล้วก็ป้ามทำทำไมนะครับทำไปเพื่ออะไรนะครับใช้เวลานานแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวหรือเรากินไปคุยไปแต่มันจะนานมากเลยนะดูแล้วกันกินไปคุยไปก็ถ้าปั๊มเคี้ยวไปพูดไปก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าใครดูแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะครับเพราะปั๊มก็ไม่อยากนี่หรอกแต่ว่ามันจะได้ดูแบบชิวๆหน่อยเฮลที่เพจนะครับมันก็คือการพักหลังแข่งนะครับหรือว่าสำหรับใครที่ใช้ร่างกายหนักๆมานานนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็คือหลังแข่งอ่ะร่างกายเราอ่ะมันจะดาวลงใช่ไหมมันจะแบบเหมือนเราทำงานหนักมากๆใช้ร่างกายเปลืองมากๆครับทั้งคาร์ดิโอหนักซ้อมหนักกินน้อยอะไรหลายๆอย่างที่มันผิดจากคนทั่วไปทำอ่ะคือมันติดลบมากๆอ่ะคือร่างกายมันต้องคูลดาวน์นะครับปั้มก็เลยจะทำเฮลที่เพจนะครับหลังแข่งเสร็จนะครับก็คือช่วงหนึ่งถึงสองวิคแรกทำรีบาวด์เอทอ่ะก็คือการคุมแคลอรี่แล้วก็ยังมีแบบวันเรียกว่าวันไฮวันโลแล้วก็ยังมีซีโร่คาร์บอยู่บางมื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเขาเรียกว่าทำให้อินซูลินอ่ะมันยังเซนซิทีฟอยู่นะครับแล้วก็การซ้อมอ่ะจะไม่หนักจะเน้นแบบปั๊มๆเอาเพราะว่าถึงซ้อมหนักไปตอนนั้นอ่ะหนึ่งเลยแรงเรามันไม่เหมือนเดิมสองร่างกายอ่ะ
จะแย่กว่าเดิมนะครับเพราะว่าเลือดมันข้นมากแล้วยิ่งเราไปซ้อมหนักยิ่งอะไรเงี้ยมันยิ่งส่งผลเสียกับร่างกายเรานะครับซึ่งเราไม่ควรทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็หลังจากจบรีบาวด์อ่ะปั้มจะทำเฮลตี้เพจนะครับก็คือถ้าเรียกง่ายก็คือถอดทุกอย่างออกหมดนะครับหมายถึงว่าตัวสารต่างๆที่ใช้ก่อนแข่งอะไรเงี้ยเราจะถอดทั้งหมดนะครับเพื่อพักหรือว่าใครทำเป็น PCT ก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวปั้มชอบที่ถอดมากกว่าเพราะว่าต้องมองตรงว่าตัวปั้มอ่ะเป็นคนที่ขี้เกียจการฉีดมากถ้าปั้มเลิกแข่งเมื่อไหร่นะปั้มไม่เลิกฉีดทันทีเลยปั้มโคตรขี้เกียจแล้วโคตรเบื่อกับการทำอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันไม่มีใครชอบหรอกไม่รู้นะอาจมีคนชอบแต่ป้ามันไม่ชอบมากนะครับแต่ว่ามันคือส่วนหนึ่งในการแข่งขันซึ่งมันก็ต้องทำนะครับซึ่งพอจบจากแข่งป้าก็จะชอบที่จะพักไปเลยนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับป้าก็ชอบที่จะกินซ้อมปกติไปนะครับเป็นเวลาประมาณ4วีค6วีค8วีคก็สามารถทำได้นะครับแล้วแต่เรานะครับอย่างป้าแผนปีหน้ามันไม่มีแข่งแบบชัดเจนใช่ไหมก็คือป้องจะพักไปเลย8วีคนะครับก็คือให้พักร่างกายพักเต็มที่ไปเลยครับทำให้ทุกอย่างมันกลับมาปกติทั้งระบบต่างๆพักผ่อนซ้อมพอดีไม่หมักไม่หนักเกินไปไม่หนักเกินไปนะครับก็อาหารก็กินแบบสเตเบิลนะครับไม่ได้มีไฮไม่ได้มีโลแล้วก็ไม่ได้ไฮแคลอรี่นะครับแล้วก็ไม่ได้โลแคลอรี่ก็คือเหมือนเมนเทนนะครับรักษาแค่รักษากล้ามเนื้อรักษาพลังงานให้เรายังมีแรงซ้อมนะครับให้เรายังใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็เหมือนใช้ชีวิตปกตินั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีการคำนวณนะว่าจะต้องกินอะไรเท่าไหร่จะต้องพักอะไรยังไงซ้อมยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายก็คือเหมือนกับการที่เราพักทุกอย่างให้มันซอฟลงนะครับแต่ว่าไม่ได้พักซ้อมนะไม่ได้แบบว่ากินอะไรเละเทะก็ได้หรือว่าซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างไม่ใช่คือปั้มยังซ้อม5วันเหมือนเดิมซ้อมเต็มที่เหมือนเดิมกินอาหาร6มื้อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำรูทีนทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับแต่ลดคาร์ดิโอลงซ้อมก็จำนวนท่าเหมือนเดิมแต่น้ำหนักหรือว่าดรอปเซตหรือว่าการเล่นเทคนิคอะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยลงก็อาจจะเป็นกับ back to basic ก็คือฟอร์มเทมโปนะครับแล้วก็น้ำหนักมาเป็นอันดับ3นะครับสำหรับปั้มให้ความสำคัญประมาณนี้นะก็คือไม่ได้เล่นโอเวอร์แต่ว่าเล่นหนักมากพอที่ร่างกายมันเล่นได้นะครับไม่ฝืนแล้วก็อาหารกินอาหารที่ดี6มื้อนะครับไม่ได้ไฮแคลอรี่ไม่ได้จังไม่ได้หลุดเลอะเทอะนะครับแต่ว่ามีหลุดบ้างนะก็ไม่แย่ก็กลับใช้ชีวิตปกติก็อาจจะแบบกิน6มื้ออาจจะหลุด1มื้อแต่ว่าก็ไม่ได้หลุดแบบเลอะเทอะแบบไปไกลนะก็คือแบบอยากกินอะไรก็อยากกินเบอร์เกอร์วันนี้ก็กินแต่ก็ไม่ได้กินทุกวันนะหมายถึงว่าไม่ได้หลุดทุกวันนะแต่แบบสมมติ1สัปดาห์ใช่ไหมหนึ่งสัปดาห์ปั้ม7วันใช่ไหมอาจจะคุมดีสัก 90% 85% แล้วก็สัก 15% 10% เนี้ยเราอาจจะอยากหลุดสิ่งที่เราอยากหลุดนะครับเช่นกินข้าวกับครอบครัวบ้างปั้มชอบกินเบอร์เกอร์ใช่ไหมเมื่อกินเบอร์เกอร์บ้างอาทิตย์1ครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยคือก็ไม่เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ไม่ได้แบบกินทีแบบเป็น 4-5 ลูกนะก็คือ1ลูกแล้วก็เฟรนฟราย1ชุดอะไรอย่างงี้ปกติไม่ได้แบบโอเวอร์นะครับก็ประมาณนี้เป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่กำลังวางแผนแข่งขันหรือว่าแข่งขันอยู่หรือว่ากำลังจะจบการแข่งขันเนี่ยก็ลองดูว่าวางแผนดูว่าจะทำอะไรนะครับจะ PTT จะ Healthy Page จะ Rebound Diet จะ TRT อะไรเงี้ยได้หมดอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เป้าหมายของเรานะครับไม่ถูกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็พยายามหาโค้ชนะครับให้โค้ชช่วยดูให้โค้ชช่วยตัดสินใจนะครับแล้วก็ช่วยวางแผนเวลาเล่นกีฬานี้พยายามวางแผนระยะยาวนะครับอย่าตัดสินใจแบบว่าโอ้ยอยากแข่งอีก2เดือนเว้ยเตะเลยหรือว่าอีก3เดือนอยากแข่งเว้ยเตะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้นะแต่ว่าไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าประสิทธิภาพมันจะไม่ค่อยดีจริงๆวางแผนนะวางแผนระยะยาวไปเลยสมมติว่าปีหน้ามี3รายการที่ต้องการแข่งใช่ไหมเดือนนี้ตอนนี้ปั๊บเราก็วางแผนไปเลยว่าจะออฟซีซั่นกี่เดือนได้กี่เดือนรีบาวด์เดทกี่เดือนหลังจบรายการแรกจากรายการแรกไปรายการ2มีระยะเวลาห่างกันเท่าไหร่เราสามารถทำอะไรได้บ้างระยะในระยะเวลาที่ห่างกันเราทำรีบาวด์ได้ไหมเราทำเมนเทนได้ไหมเราทำรีเวอร์เซตได้ไหมเราจะพักเป็นเฮลที่เพจไปเลยได้ไหมมันห่างกันเยอะไหมอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับเป็นคนวางแผนเฮ้ไม่ป้องกินมือที่3ป้องกินให้จบก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอที่มือ4มือ5
ทำเรื่อง6นะครับโอเคบ๊ายบายโอเคครับผมก็กลับมาเจอกันที่มื้อที่4นะครับมื้อนี้ป้อมกินเป็นสันในไก่นะครับ220กรัมนะครับแล้วก็ข้าวขาว220กรัมเหมือนกันนะครับแล้วก็ถั่วแขกนะครับแล้วก็มื้อนี้นะครับป้อมจะกินเป็นตัวนี้มันคือน้ำจิ้มซุกี้นะครับแต่ว่านิวทริชั่นมันดีมากเลยนะเห็นปะมันแฟต0น้ำตาล0มีโซเดียมนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีคาร์บแค่3กรัมซึ่ง2ช้อนโต๊ะก็อย่านับมันเลยว่าเป็นคาร์บ3กรัมแต่ถ้าใครซีเรียสมากๆไดเอทก็ควรจะซีเรียสแหละแต่ว่าปั้มไม่ได้ไดเอทนะตอนนี้ปั้มอยู่ในช่วงของการรีแลกซ์ร่างกายนะครับก็กินได้นะครับมันไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็แคลอรี่แค่5แคลอรี่ต่อ1ช้อนโต๊ะเองครับซึ่งน้อยมากๆโอเคก็มื้อนี้ครับปั้มจะกินประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูเดี๋ยวไม่เชื่อว่าจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ไก่นะครับป้อมก็ยังใส่นี่อยู่เหมือนเดิมนะเรียกว่าอะไรนะผงกะหรี่อืมเพราะว่ามันหอมดีอ่ะก็เลยใส่เอาไว้นะครับนี่หน้าตาเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันมื้อที่5นะครับผมตอนถ่ายวิดีโอให้ดูสวยนะแต่พอจะกินจริงพอมาหั่นเนี่ยเละแล้วหน้าตาดูไม่ได้แล้วแต่นั่นแหละครับเรากินเพื่อมีชีวิตอยู่นะครับเรามีกินเพื่อกล้ามเนื้อเราไม่ได้กินเพื่อความอร่อยนะครับเราเล่นนะครับถ้าอร่อยก็ดีนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมันอร่อยไม่อร่อยก็มีบ้างอร่อยถ้ามีพวกผักกาดขาวพวกอะไรนะผักบุ้งควางตุ้งอะไรพวกเนี้ยทำเป็นซุกี้ใส่อะอร่อยเลยน้ำจิ้มเนี้ยว่าน้ำจิ้มก็แคลต่ำแฟตไม่มีคาร์บไม่มีโซเดียมน้อยน้ำตาลไม่มีใส่ผักเข้าไปกับไก่เฉยเป็นซุกี้ไก่เมนูนี้อันนี้ได้เลยเป็นเมนูแบบว่ากินได้ทุกวันอะซุกี้ไก่แต่ว่าป้าไม่มีนะไม่มีผักก็เลยราดแค่น้ำจิ้มกับไก่ย่างปกติมีมื้อที่5นะครับผมเป็นปลานิ้นย่างนะครับ220กรัมแล้วก็ข้าวขาว220กรัมนะครับแล้วก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะครับก็มื้อนี้มันจะเหมือนกับมื้อที่3นะครับต้มกระปุกกับดำเนยเกลือพริกไทยแล้วก็ผงแกงกะหรี่นะครับผงกะหรี่ที่ไม่ใช่ผงแกงกะหรี่มื้อนี้จะเป็นมื้อที่เป็นข้าวกับเนื้อสัตว์มื้อสุดท้ายของวันนะครับมื้อต่อไปของปั้มมันจะเป็นเวโปรตีนไลค์เค้กในถั่วเดือบโยเกิร์ตนะครับ4อย่างในมื้อที่6นะครับอันนี้เดี๋ยวปั้มเห็นไหมว่ามันจะดูคริสปี้ดูกรอบๆนิดนึงสำหรับปั้มอ่ะที่ต้องกินข้าวเรียกว่า5มื้อ6มื้อต่อวันต้องกินอะไรซ้ำๆเดิมอ่ะครับปั้มก็ชอบทำอาหารให้มันอร่อยเพราะว่ามันได้กินง่ายนะครับอันนี้เดี๋ยวปั้มจะบอกทริคนิดหนึ่งสำหรับคนที่อยากกินปลาย่างตามปั้มนะครับปั้มชอบทำให้มันกรอบใช่ไหมแต่ว่ายังชอบทำให้มันจุยซี่อยู่คือถ้ามันยังเขาเรียกว่ายังชุ่มฉ่ำอยู่ครับข้างในก็คือปั้มจะย่างปลานะครับให้มันสุกหนึ่งด้านนะครับแล้วก็ปิดปั๊บแล้วพออีกด้านหนึ่งมันใกล้สุกใช่ไหมปั้มก็จะเร่งไฟขึ้นนะครับเพื่อให้อีกด้านหนึ่งมันกรอบนะครับแต่ว่าไม่สุกมากเกินไปมันก็ยังจะชุ่มฉ่ำอยู่แล้วก็มันก็ยังจะกรอบอยู่นะครับอันนี้เป็นทริคง่ายๆนะครับที่ปั้มใช้ทำปลาย่างของปั๊มนะครับก็คือมันจะกรอบนอกแล้วก็ยังนุ่มในนะครับข้างในมันยังจุยซี่อยู่ข้างนอกมันจะคริสปี้แบบกรอบๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปั๊มชอบทำนะครับกับปลาย่างของปั๊มเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อใครอยากทำปลาย่างแล้วรู้สึกว่าคาวหรือว่าไม่อร่อยหรือว่าอะไรเงี้ยลองเอาวิธีนี้ไปดูกลิ่นคาวมันจะไม่มีนะครับพอปลามันแห้งข้างนอกครับกลิ่นคาวมันจะหายไปพอสมควรเลยแล้วก็กรอบด้วยเราใช้พริกไทยแล้วก็ใช้ผ
ของอร่อยครับช่วยเปลี่ยนกลิ่นอาหารได้เยอะมากโอเคเดี๋ยวปั้มไปกินมื้อที่5ก่อนแล้วก็เจอกันมื้อก่อนนอนนะครับมื้อที่6บ๊ายบายโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นมื้อที่6นะครับแล้วก็ปั้มจะให้ดูว่าปั้มกินอะไรบ้างนะครับในมื้อที่6ก็ตอนแรกปั้มจะกินเบโปรตีนใช่ไหมแต่ว่าเปลี่ยนนะครับเป็นอกไก่อันนี้แทนนะครับมันเป็นอกไก่ 98% นะครับแล้วก็แปรรูปเป็นไส้กรอกนะครับซึ่งนิวทริชั่นมันโอเคนะเขาไม่ได้สปอนเซอร์ปั้มนะแต่ว่าปั้มให้ดูเฉยปั้มกินอะไรจริงๆนะครับปั้มจะกินแค่1ชิ้นนะครับก็คือเท่ากับโปรตีนประมาณ23กรัมนะครับก็คือประมาณเท่ากับเวย์1สกู๊ปพอดีที่ปั้มต้องกินอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้คืออันนี้ปั้มสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นวันเอ้ย1แผ่นของแป้งสไลด์นะครับแล้วก็หรือจะเป็นตัวไรซ์เค้กก็ได้นะครับ2แผ่นหรือว่าจะเป็นอันนี้แผ่นหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ปั้มรู้สึกหิวนิดนึงนะครับก็เลยเลือกเป็นขนมปัง1แผ่นแทนนะครับก็อันนี้ของ Cubic ก็ไม่ได้สปอนเซอร์เหมือนกันครับแต่ว่า nutrition โอเคนะครับก็คือคาร์บ25โปรตีน6แล้วก็ไขมันแค่2กรัมนะครับไขมันทั้งหมดนะก็ไม่แย่นะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็จะมีตัวนี้ครับที่ผมชอบกินก่อนนอนตอนนี้เป็นนมแอลมอนด์นะครับ nutrition โอเคเลยเห็นไหมซึ่งมันมีแค่แฟตนะครับแล้วก็คาร์บนิดหน่อยน้ำตาลไม่มีนะแล้วปั้มก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปเป็นผงโกโก้นะครับซึ่งอันนี้คือน้อยมากๆแค่10แคลอรี่น้ำตาล0โซเดียม0แฟต0ทุกอย่าง0หมดนะครับก็ทำให้เป็นนมแอลมอนด์ที่มีรสชาติเหมือนโกโก้นะครับก็เหมือนฮอตช็อกโกแลตแต่ว่าแคลอรี่ต่ำมากๆช่วยย่อยด้วยนะครับเพราะปั้มทำเป็นฮอตช็อกโกแลตคือนมร้อนหรือว่าอะไรที่มันร้อนเนี่ยกินก่อนนอนนะครับมันทำให้ท้องเราอ่ะเขาเรียกว่าสบายท้องมากขึ้นแล้วก็มาช่วยขับลมขับอะไรเงี้ยที่แน่นท้องนะครับออกด้วยนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เนยถั่วนะครับซึ่งปั้มจะกิน15กรัมก็คือประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับกินกับขนมปังก็เดี๋ยวปั้มไปทำให้ดูก่อนนะครับว่าทำเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ปั้มจะไปกินแล้วก็เข้านอนแล้วตอนนี้ประมาณ4:00แล้วดึกมากๆอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตามื้อที่6ของปั้มนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็มีขนมปังกับเนยถั่วนะครับแล้วก็ไส้กรอกอกไก่นะครับแทนเวย์โปรตีนแล้วก็จะเป็นฮอตช็อกโกแลตนะครับก็คือทำจากนมแอลมอนด์แล้วก็ผงโกโก้ครับก็คือช่วยย่อยไหมก็ไม่ช่วยย่อยหรอกแต่ว่ามันก็ทำให้เราสบายท้องมากขึ้นนะครับพวกลมพวกอะไรท้องก็จะออกมานะเวลาที่เรากินพวกอะไรร้อนๆเข้าไปนะครับก่อนนอนโอเคปั้มไปกินก่อนโอเคเนื้อแน่นมากรสชาติไม่จัดนะครับไม่เค็มเนื้อแน่นไม่เค็มอร่อยเป็นมื้อก่อนนอนที่ดีไม่ทรมานเหมือนตอนไดเอทโอเคปั้มไปกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวปั้มจะไปนอนแหละก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็กดแชร์ไปด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นไกด์ไลน์นะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ปั้มไปนอนก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ